สวัสดีครับผมแมนจากคุรสุนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันที่คุรสุทองหล่อกันอีกครั้งนะครับสำหรับใน EP นี้ครับเราจะมาพูดถึงเรซิปีที่เราใช้ชงกับ AeroPress มาดูกันว่าที่คุรสุครับเราชงกาแฟด้วย AeroPress ตัวนี้กันยังไงก่อนที่จะไปถึงเรซิปีในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆติดตามช่องของพวกเราอยู่แล้วก็สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานพวกเราด้วยนะครับสำหรับเจ้า AeroPress ตัวนี้ครับเพื่อนๆน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตามันเป็นอย่างดีถ้าพูดถึงในหมวดหมู่ของฟิลเตอร์คอฟฟี่อย่างที่เรารู้กันครับว่าฟิลเตอร์คอฟฟี่เนี่ยครับจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มที่ใช้ชงด้วยวิธีการแช่กับอีกกลุ่มนึงที่ใช้ชงด้วยวิธีการเทน้ำไหลผ่านอย่างพวก V60 อย่างพวก Origami อย่างกลุ่มที่ชงด้วยวิธีการแช่ก็จะมีอย่างเช่นพวก French Press หรือ AeroPress ครับแต่ว่าความพิเศษของ AeroPress ครับมันจะพิเศษกว่านั้นก็คือมันสามารถทำเรซิปีได้หลากหลายทั้งแช่ก็ได้หรือว่าเทน้ำไหลผ่านก็ได้และนั่นก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งครับที่หลายๆคนติดใจรสชาติที่ได้ออกมาจาก AeroPress เพราะมันเป็นรสชาติที่มีความเฉพาะมีความยูนิคและอีกอย่างหนึ่งครับที่เป็นจุดเด่นเลยของ AeroPress นั่นก็คือการที่เขาสามารถสร้างแรงดันในการชงได้ด้วยความที่เขาออกแบบมาเป็นเหมือนกระบอกสุญญากาศอย่างเงี้ยครับมันสามารถกดเพื่อสร้างแรงดันทำให้กาแฟของเราครับมีรสชาติที่เข้มข้นมีความชัดเจนของรสชาติแล้วก็มี texture ที่ดีขึ้นได้ด้วยครับสำหรับเรซิปีที่เราจะใช้ชงกันวันนี้ครับเราจะใช้ชงแบบ upright หรือว่าชงแบบวิธีดั้งเดิมของเขาเลยนั่นเองก็คือเราจะกลับด้าน AeroPress ไว้อย่างนี้ใส่กระดาษฟิลเตอร์ลงไปในฟิลเตอร์แคปนี้วันนี้เราใช้กระดาษฟิลเตอร์2แผ่นครับเหตุผลครับที่เราใช้กระดาษฟิลเตอร์2แผ่นนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะให้รสชาติของกาแฟของเราครับมีความสะอาดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็เพื่อเป็นการทำให้น้ำครับในช่วงแรกไม่ไหลลงไปในเซิร์ฟเวอร์มากจนเกินไปเรายังต้องการน้ำส่วนหนึ่งครับให้แช่อยู่ในกระบอกของ AeroPress นี่ครับแล้วพอได้เวลาที่เราต้องการปุ๊บเราค่อยใส่ตัวพันเชอร์เนี่ยครับเข้าไปแล้วก็เพรสออกมาในตอนที่เราเซต AeroPress ไว้อย่างนี้วันนี้ครับอุณหภูมิที่เราใช้ครับเราจะใช้อุณหภูมิที่ต่ำหน่อยอย่างวันนี้เราจะใช้อยู่ที่ประมาณ88องศา88-90 องศาครับเหตุผลที่เราใช้อุณหภูมิต่ำในการชง AeroPress เนี่ยครับเพราะว่าการสกัดด้วย AeroPress ครับมันมีเรื่องแรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเราใช้อุณหภูมิที่สูงมันอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดการ over extraction หรือการสกัดที่มากจนเกินไปได้เพราะฉะนั้นเราจะหลีกเลี่ยงประเด็นนี้โดยการใช้อุณหภูมิที่ต่ำลงมานิดนึงเราจะใช้กาแฟ20กรัมครับวันนี้เป็นกาแฟ20กรัมบดหยาบกาแฟที่เราใช้วันนี้ครับเป็นกาแฟบราซิลไคโรเปเรราครับเป็นกาแฟพรับเนเชอรัลสายพันธุ์เยลโล่เบอร์เบิร์นครับวันนี้เราใช้กาแฟบดหยาบเลยครับถ้าเป็น EK เราจะบดอยู่ที่ประมาณเบอร์12ถ้าเป็นคอมเมนเต้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 22-25 คลิกทุกๆครั้งที่เราจะชงกาแฟเราก็จะวอร์มอุปกรณ์แล้วก็เหมือนเป็นการล้างกระดาษในตัวครับอีกนิดนึงครับอันนี้เป็นเทคนิคอีกอย่างนึงครับพอตอนช่วงที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเราอาจจะต้องสะบัดน้ำที่มันค้างอยู่ตรงฟิลเตอร์ขัดตรงนี้ครับออกมาMan จะช่วยให้ตอนเราเพรสอะครับเพรสได้ง่ายขึ้นไม่มีน้ำค้างอยู่ตรงฝาโอเคครับเรซิปีครับวันนี้ที่เราจะใช้กันครับเราใช้กาแฟทั้งหมด20กรัมใช้น้ำในการทำกาแฟครั้งนี้ครับอยู่ที่ประมาณ150-170 ml ครับแต่ว่าเราจะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับเราจะแบ่งเป็น2พาร์ทก็คือพาร์ทแรกที่เราจะสกัดในกระบอก AeroPress อะครับเราจะสกัดแค่120 ml หลังจากนั้นนะครับพอเราสกัดกาแฟเข้มข้นออกมาแล้วปุ๊บเราก็จะเติมน้ำเข้าไปทีหลังโดยการ bypass เพื่อให้กาแฟของเราครับมีรสชาติที่กว้างมากขึ้นมีความสว่างมีความชัดเจนของรสชาติที่มากขึ้นโดสกาแฟลงไปครับแล้วก็พยายามเกลี่ยหน้ากาแฟครับทำให้มัน flat ข้างบนโอเคฮะครั้งแรกครับเราจะเทน้ำไปที่80กรัมหลังจากนั้นจะรอจนถึง30วินาทีครับแล้วก็จะเทน้ำอีก1ครั้งจนไปถึง120กรัมร้อยครับ120กรัมแล้วพอตอน45วินาทีครับเราจะยก AeroPress ขึ้นมาเซิร์ฟเวอร์ครับอย่างนี้ฮะ5วินาทีปึ๊บก็เซตสำหรับเตรียมเพรสครับแล้วก็ตอน1นาทีครับเราจะใส่พันเชอร์ลงไปครับ
แล้วเราก็จะรอจนถึง1นาที30ครับจะสังเกตครับตอนที่ผมยก Aeropress ขึ้นมาเซิร์ฟเวอร์ครับอันนั้นนะครับเป็นเหมือนการจัดเรียงพาร์ติเคิลหรือว่าจัดเรียงผงกาแฟที่อยู่ในตัว Aeropress ครับให้ผงที่เล็กตกลงไปข้างล่างแล้วก็ผงที่ใหญ่ลอยขึ้นมาทำให้ตอนเพรสครับเราจะเพรสได้ง่ายขึ้นมันจะมีการจัดเรียงของกาแฟใน Aeropress ที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วพอ1นาที30ครับเราก็จะเริ่มเพรสในช่วงเพรสเนี่ยครับเราจะไม่ได้ออกแรงมากครับแค่รักษาความสม่ำเสมอของการเพรสของเราค่อยๆกดลงไปครับแล้วก็เราจะไม่กดลงไปจนสุดครับผมจะรอจนได้ยินเสียงของอากาศออกมาจากฝาฟิลเตอร์แคปครับแล้วก็จะหยุดประมาณนี้แล้วก็จะหยุดนี่เราก็ได้เป็นเหมือนกาแฟสกัดเข้มข้นออกมาแล้วทีนี้เราก็จะเติมน้ำลงไปเพิ่มครับเพื่อให้กาแฟของเราเนี่ยครับมีรสชาติที่เคลียร์มากขึ้นถามว่าถ้าเราดื่มแบบนี้ดื่มได้เลยไหมมันก็ดื่มได้ครับแต่ว่ารสชาติของกาแฟของเราครับอาจจะอินเทนส์เกินไปหน่อยอาจจะไม่มีความกระจ่างหรือว่าแบบเป็นรสชาติที่ขมุกขมัวเราอธิบายได้ยากอะครับการเติมน้ำเพิ่มไปตอนหลังเนี่ยครับก็เหมือนเป็นการช่วยทำให้กาแฟมันถูกขยายเฟลเวอร์มากขึ้นทานได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็มีรสชาติที่เคลียร์มากขึ้นผมจะเติมน้ำลงไป30กรัมครับอันนี้ครับมันอยู่ที่ความชอบส่วนตัวของเราเลยว่าเราชอบเข้มข้นประมาณไหนเราชอบรสชาติประมาณไหนถ้าให้ผมแนะนำตอนแรกลองเทไปที่30กรัมก่อนแล้วถ้ารู้สึกว่ามันยังเข้มข้นมากเกินไปก็ค่อยเทน้ำเพิ่มเข้าไปอีกกด Aeropress ครับหรือตอนช่วงที่เราเพรสครับเราไม่ควรจะกด Aeropress บนสเกลเพราะว่ามันอาจจะทำให้สเกลของเราครับพังได้หรืออาจจะทำให้เกิดอันตรายได้อย่างเงี้ยครับมันอาจจะแบบพลิกไปทางใดทางหนึ่งเราควรจะเอาลงจากสเกลก่อนแล้วถ้าสเกลเรามียางเนี่ยครับก็ดีเลยก็เอายางวางรองไว้จะได้ไม่ลื่นไปทางใดทางหนึ่งแล้วก็ค่อยๆกดก็จะมั่นคงกว่าสำหรับผมว่าความเข้มข้นที่ประมาณเนี้ยโอเคมากๆแล้วมีความหวานมีความจุยซี่มีรสชาติเท็กเจอร์ที่ดีสัมผัสคล้ายๆแบบซาราปี้มีบอดี้ที่แบบจับต้องได้เลยง่ายๆแบบเต็มปากเต็มคำเป็นความเข้มข้นที่ผมชอบช่องคุระสุแบงคอกของเรานะครับก็ดำเนินมากว่า6เดือนแล้วขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามแล้วก็คอมเมนต์จากเพื่อนๆทุกๆคนนะครับ EP นี้ครับก็อาจจะเป็น EP ท้ายๆของซีซั่นแรกของพวกเราแล้วสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับ Aeropress หรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับเรซิปีนี้ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เหมือนเดิมเลยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ